กรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ประกาศเลื่อนชั้นให้นายและพลตำรวจกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีประกาศเลื่อนชั้นให้นายและพลตำรวจที่มีผลงานดีเด่นและคมมาท่านเงินไข่ในการเลื่อนชั้นในวันที่4พฤศจิกายนปี2020โดยการเข้าร่วมของทานผลจัตวาปริญญาเอกทองสวรรค์วงสวัสดิ์รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจมีบรรดาคณะภาคคณะกรมห้องการแผนกพร้อมด้วยนายและพลตำรวจเข้าร่วมพันโทนางรำดวนวงปัญญาห้องหัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่ตำรวจได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเลขที่4075ทับกมปศลงวันที่21ตุลาคมปี2020ว่าด้วยการเลื่อนชั้นให้นายตำรวจที่ขึ้นกับกรมใหญ่ตำรวจจำนวน25สหายหญิง7สหายในนี้เลื่อนชั้นห้อยตีขึ้นห้อยโท12สหาย10เอกขึ้นว่าที่ห้อยตี10สหาย10โทขึ้น10เอก2สหาย10ตีขึ้น10โท1สหายในโอกาสนี้ทานผลจัตวาปริญญาเอกทองสวรรค์วงสวัสดิ์ได้แสดงความยงยอสมเสยต่อกับนายตำรวจที่ได้รับการเลื่อนชั้นใหม่พร้อมทั้งเน้นหนักให้เพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่การจัดตั้งขั้นถึงมอบหมายให้มีความจงรักภักดีต่อภาครัฐต่อกำลังป้องกันความสงบและเพื่อนมิตรสหายมีความสามัคคีภายในกำลังสืบต่อเหตุเวียกงานวิสาสะพอที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสำเร็จและสืบต่อพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อสร้างให้ได้พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีและมีคุณภาพในต่อหน้า